เรามาพูดถึงเรื่องราวที่น่ายินดีของหนุ่มชินชินวุฒิกันหน่อยแล้วกันนะคะขอแสดงความยินดีกับเจ้าตัวด้วยค่ะล่าสุดขึ้นแท่นเป็น Exclusive Producer ให้กับ Girl Group น้องใหม่นะคะของค่าย Rising Entertainment ค่ะกับ Empress แล้วก็เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่น่ายินดีนี้นะคะกับเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์พร้อมกับแฟนสาวด้วยก็คือน้องลิลลี่ค่ะมาให้สัมภาษณ์คู่กันเลยค่ะก็เป็นอีก1ก้าวสำคัญของหนุ่มชินนะคะซึ่งน้องลิลลี่เองก็เรียกได้ว่าคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะคะคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ต้องคุยกันเรื่องของความรักของทั้งคู่เพราะว่าเขาคบกันมาก็10ปีแล้ววางแพลนอนาคตกันไว้ยังไงเห็นว่าทำเรือนหอแล้วด้วยเสร็จเมื่อไหร่และจะมีแผนแต่งงานกันเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวฟังกันค่ะว่างนะเนี่ยว่างผมคิดไว้หมดแล้วครับต้องบอกงี้ว่าเลือกแล้วเลือกแล้วไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วเลือกแล้วตั้งแต่ซื้อบ้านแล้วเลือกแล้วนึกออกไหมทุกวันนี้หนูแอบชุดข่าวเยอะมากนี่พรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นเร็วเกินชุดก็ไม่ได้ไม่ใช่หนูพูดกับทุกคนแล้วพี่ชินคนสะพายไม่เก่งโทษนะแป๊บนึงขอแก้ได้ไหมฮะกูจะสะพายเก่งได้ยังไงในเมื่อถามหาของขวัญทุกวันข่าวดีมีทุกวันครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีมากที่เปิดตัวน้องๆ Empress ข่าวดีขอรีแต่งงานจะมีปีนี้ไหมครับคอนเฟิร์มไม่รอดูครับไม่เกินปีนะอยู่แล้วครับ